็ขอเจริญพรเนาะท่านสาธารณชนผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั่วโลกทุกท่านเนาะวันนี้หลวงพี่ก็เหมือนเดิมมาอยู่ที่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีวันนี้ก็มีอยู่กับพระอาจารย์สุภกรหลวงพี่สุภกรของเราวันนี้ท่านจะได้มาเป็นพระอาจารย์ในการให้ธรรมะกับพวกเราเมื่อวานก็ได้คุยถึงเรื่องของพระภิกษุที่บรรลุธรรมคนแรกในพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระอัญญาโกฏัญญะที่ท่านได้ฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วก็บรรลุธรรมเหตุก็คือว่าคิดก่อนพูดก่อนทำก่อนมีบุญให้ทำแล้วก็ทำเลยไม่ต้องรอแล้วก็พูดถึงพระภิกษุที่บรรลุธรรมคนสุดท้ายก็คือสุภัททะปริภาชกซึ่งก็กว่าจะได้ทำบุญก็ต้องรอให้ข้าวสุกซะก่อนให้ข้าวออกรวงเต็มที่ซะก่อนแต่ขณะที่พระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยแม้ข้าวยังไม่ตั้งต้นดีก็ทำบุญแล้วโอ้ทำให้อานิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญต่างกันนั้นก็บรรลุธรรมคนแรกกับบรรลุธรรมคนสุดท้ายซึ่งก็ได้ปารภเหตุในเรื่องของการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่เราได้กำลังจะมุ่งเป้าไปที่ 77,777,777 ในวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี้ด้วยก็วันที่8กรกฎาคมเนาะ8กรกฎาคมที่จะถึงและวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาด้วยเลย9กรกฎาคมใช่9กรกฎาคมเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องราวที่จะมานำมาเล่าในวันนี้เราชวนสวดธรรมจักรกันก่อนเพราะตอนนี้ที่วัดพระธรรมกายก็มีการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมุ่งเป้าไป77ล้านจบให้ได้วันอาสาฬหบูชานี้จะสวดคนเดียวก็ได้หรือว่าจะสวดที่วัดก็ได้ถ้าสวดคนเดียวเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยแค่เปิดโทรศัพท์มือถือค้นแค่ว่าธรรมจักรก็เจอบทสวดขึ้นมามีหลากหลายความเร็วตามที่เราชอบแต่ก็อย่าเร็วเกินไปเอาพอดีสัก15นาทีก็ได้ครับหรือให้มาตรฐานเลยที่วัดใช้เปิดก็17นาทีพอสวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดมาที่วัดด้วยมาที่ผู้ประสานงานของท่านเมื่อส่งมาแล้วเนี่ยยอดจากทั่วโลกที่สวดกันเนี่ยคนละจบ2จบบ้าง1คนสวด1จบนับ1 2คนสวดร่วมกัน1จบก็นับ2ครับอย่างนี้เนี่ยก็รวมกันแล้วก็ส่งจบให้ได้วันอาสาฬหบูชาแล้วเราก็จะฉลองชัยในวันนั้นซึ่งตอนนี้นี่เราจะต้องทำยอดให้ได้วันละเกือบ 400,000 จบนะโอ้วันละ5เกือบ 500,000 จบครับคนไทยมี60กว่าล้านคนไทยมี60กว่าล้านสบายสบายคนละจบคนละจบไปสวดคนละจบพอก็ชวนก็ต้องไปชวนเขามาสวดกันไปชวนทุกๆคนที่อยู่ที่บ้านก็ดีพอสวดแล้วเปิด YouTube สวดส่งยอดมาที่วัดด้วยอย่างนี้ก็จะทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสวดมนต์บทธรรมจักรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญครับเป็นวันสำคัญนั่นเองคือวันที่แสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเลยโอ้วันนี้เลข7สำเร็จทุกอย่างครับก็วันรุ่งขึ้นจากวันอาสาฬหบูชาก็คือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษานี้ก็คือวันที่พระภิกษุท่านจะได้อธิษฐานจิตตามพรรษาตลอด3เดือนไม่ไปแรมราตรีที่ไหนเลยซึ่งวันนี้หลวงพี่พระอาจารย์สุภกรก็ได้มีเรื่องราวธรรมะเนื่องด้วยวันเข้าพรรษามาเล่าให้ทุกท่านฟังในหัวเรื่องเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าพรรษาของพระภิกษุเลยนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องทำไมหลวงพี่ถึงยกเรื่องนี้มาในช่วงนี้ทำบทพักหนึ่งนะไปเรียนบาลีต้องเรียนเรื่องนี้ก่อนทำไมหลวงพี่ถึงเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าในช่วงเวลานี้อ๋อก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจำพรรษาโดยตรงเลยนะคือมีเรื่องเล่าของพระจักขุบาลเนี่ยที่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเวลาเราเรียนธรรมบทใช่ไหมมันก็จะขึ้นด้วยมโนบุพพังเข้ามาธรรมามโนเวสเสถามโนมยาที่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานมณสาเจประสันเนนะภาสติวากโรติวาครับเรื่องเนี้ย
ครับแต่พออ่านไปถึงเกือบครึ่งเรื่องเนี่ยก็จะมีพอพระจักกุบาลใช่ไหมครับพอบวชแล้วพอขอบวชคือไปฟังธรรมที่พระวิหารเชตวันครับขอพระเจ้าบวชพอบวชแล้วเนี่ยตอนนั้นยังไม่ให้บวชนะครับก็ไปขอน้องชายก่อนครับมีน้องชายตอนแรกก่อนจะบวชเนี่ยเป็นคารวาสธรรมดาเป็นคารวาสธรรมดาชื่อชื่ออะไรชื่อมหาปาระครับมหาปาระใช่ก็มีที่มาแล้วมหาปาระนี่ไปขอจากต้นไม้มา คือพ่อแม่ไม่มีลูกแล้วไปขอจากต้นไม้มาต้นไม้ใหญ่ในป่าไปบนบานศาลกล่าวมาก็ได้ลูกคนนี้มาเลยชื่อว่าปาระนะครับชื่อว่าแป๊บหนึ่งก็ได้ลูกคนที่สองลูกคนที่สองก็ให้ชื่อว่าจุลปาระพี่ชายก็เลยชื่อว่ามหาปาระขึ้นมาก่อจากต้นไม้นะครับครับสองคนนี้ก็เป็นพี่น้องกันสุดท้ายพ่อแม่เสียก็ยกสมบัติฟังอนุปุพพิกถาจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอยากจะบวชพระสมณะสุวิเจ้าก็บอกว่าให้ไปก็นะสุดท้ายก็ได้บวชน้องชายห้ามเหรอน้องชายก็บอกว่าอย่ารีบบวชเลยยังหนุ่มอยู่รอให้แก่ก่อนค่อยบวชก็ได้ให้แต่งงานมีลูกก่อนอะไรเงี้ยครับถ้ารอแต่งงานก่อนสงสัยจะไม่ได้บวชเพราะว่าพองานก็เดี๋ยวมีลูกก่อนมีลูกก็เลี้ยงลูกก่อนเลี้ยงลูกให้โตส่งให้เรียนให้จบปริญญาก่อนส่งให้ไปมีครอบมีครัวก่อนพอมีลูกแต่งงานเสร็จก็ลูกก็มีหลานเดี๋ยวเลี้ยงหลานให้โตก่อนปรากฏว่าพอหลานโตตัวเองแก่ครับเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฟังอนุปปิกถามาแบบซาบซึ้งมากเลยคือพุทธเจ้าเทศจนซาบซึ้งหมดทุกอย่างละตั้งแต่ทานศีลสวรรค์โทษของกามันได้ส่งกันออกบวชซาบซึ้งละน้องชายจะพูดเกี่ยเกี้ยกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่ได้ละศรัทธาเต็มเปี่ยมแล้วตอนนี้บวชตอนแก่ได้ไหมบอกไม่ได้เดี๋ยวตอนแก่ไม่มีแรงต้องบวชตอนหนุ่มอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้บวชครับก็บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าอยู่มา5ปีนะอยู่ในสำนักของพระเจ้า5ปีครับ5ปีก็ศึกษาพระธรรมฝึกฝนตนเองเป็นท่อนวกะ5ปีอยู่ที่วัดเชตวันนั่นเองเชตวันนะอยู่ที่กับพระเจ้า5ปีพอพ้นครบเป็นพระมัชชิมะก็คือเลย5พรรษาแล้วเนี่ยก็ขอพระพุทธเจ้าออกทุดงจาริกก็ไปขอกรรมฐานครับที่บอกว่าเราเรียนกรรมฐานจากพระองค์มีสุระในศาสนามีอะไรบ้างเนี่ยครับที่บอกมีคือขอโอวาทก่อนจะไปทุดงใช่โปรดได้ประทานโอวาทด้วยเถิดใช่บอกว่ามีอะไรมีอะไรต้องศึกษาอีกบ้างครับแล้วก็วิปัสสนาธุระท่านก็ฟังโอวาทแล้วบอกว่าคันธะเราไม่ไหวแล้วละเราอายุเยอะแล้วจะเรียนปริยัติก็ไม่ไหวแล้วงั้นขอปฏิบัติละปฏิบัติอย่างเดียวพระเจ้าตั้งแต่ต้นจนถึงเป็นพระอรหันต์เลยก็เรียนเสร็จปุ๊บก็คือเรียนกรรมฐานแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุใช่ยังไม่บรรลุเลยครับผมก็เลยขอท่านไปบำเพ็ญสำนักธรรมในที่ที่ตนชอบเพราะว่าเลย5พรรษาแล้วก็อนุญาตไปได้ครับก็เลยขอไปก็หาเพื่อนนะหาเพื่อนไปกันได้กัน60รูปโอ้รวมท่านเป็น61รูปก็ขอพระเจ้าก็จาริกไปปฏิบัติธรรมไปเรื่อยก็เดินไปเรื่อยเดินไปไกลมากนะครับผมอ่านแล้วก็บอกว่าตั้ง120โยชน์เดินไปหาที่วิเวกนี่120โยชน์เลยนะก็เกือบ1,000กิโล2,000เกือบ 2,000 กิโลใช่เกือบ 1,920 กิโลไปกับเชียงใหม่ได้หลายรอบไปกับได้หลายรอบไปก็ไปเจอตำบลหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งอยู่ปลายแดนเขาบอกว่าอยู่ปลายแดนนะก็เดินไปทั้ง60รูปไปแหละลำบากยากเย็นเพราะว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมาก
ก็ไปเจอแล้วก็ไปเจอสาธุชนกลุ่มหนึ่งที่หมู่บ้านนั้นก็เกิดความเลื่อมใสในพระภิกษุกลุ่มนี้แหละที่นำโดยพระมหาบาละมหาปาละนี่แหละก็เลยนิมนต์ให้นั่งอาสนะแล้วก็ซักถามว่าท่านจะไปไหนกันก็นั่งอาสนะแล้วก็ถวายพระทหารอันตานีก็ซักถามว่าท่านจะไปไหนกันก็พระภิกษุกลุ่มที่เป็นที่นำโดยพระมหาปาละก็บอกว่าจะไปหาที่วิเวกเพื่อปฏิบัติสมณกิจในช่วงเข้าพรรษาไปหาที่วิเวกวัดอยู่นั่นเองตอนนี้จะหาที่จำพรรษาแล้วใช่หาที่วิเวกก็ชาวบ้านเหล่านั้นก็พร้อมใจกันบอกว่าขอนิมนต์อยู่ที่นี่เถิดถ้าเกิดท่านอยู่ที่นี่เนี่ยเราจะตั้งมั่นในสรณะให้มีท่านเป็นสรณะตั้งมั่นในท่านแล้วก็จะตั้งใจถือศีลด้วยตั้งใจเนื้อนาบุญให้ญาติโยมที่หมู่บ้านนั้นใช่เป็นเนื้อนาบุญให้หน่อยก็ถ้าเกิดท่านอยู่เราจะได้ตั้งใจฟังธรรมแล้วก็ตั้งใจถือศีลแล้วก็จะถวายพระทหารหวานข้าวด้วยทุกอย่างประณีตหมดเลยครับด้วยประณีตภิกษุนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยเป็นที่วิเวกแล้วก็สงบเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมชาวบ้านก็มีความศรัทธาในกลุ่มภิกษุนั้นด้วยก็เลยรับนิมนต์นะครับดูแล้วเนี่ยก่อนจะอยู่ก็ภิกษุชาวบ้านก็ปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะต่างๆให้เพื่อเป็นที่อยู่นะครับก็เรียบร้อยก็ภิกษุเหล่านั้นก็ถึงวันเข้าพรรษาถึงวันเข้าพรรษานะครับบำเพ็ญเพียรยังไงนะครับถามเพื่อนพระภิกษุจะนั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมอย่างไรก็ว่าไปยังไงก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าจะขอก็คือนั่งจะไม่พูดคุยเรื่องไร้สาระจะตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมนั่งสมาธิอะไรก็ว่าไปแต่ว่าขออยู่ในอริยบท4เพื่อนไหนว่าจะอยู่ในอริยบทส่วนใหญ่ท่านบอกว่าท่านขออริยบท3เลยนะครับนั่งแล้วก็ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนไม่นอนโอเคไม่นอนตลอด3เดือนนะครับครับไม่นอนตลอด3เดือนเลยก็เพื่อจะได้ให้พระศาสดาเนี่ยทรงชมนะครับบอกว่าพระศาสดาไม่เคยยินดีกับภิกษุผู้เกียจคร้านนะครับใครที่ไม่มีความเพียรท่านก็จะไม่ยินดีด้วยท่านขอให้พระศาสดาสรรเสริญละกันขออยู่ในอริยบท3ก็คือนั่งนะครับนั่งแล้วก็เดินแล้วก็ยืนโดยที่ไม่เอนหลังนอนเลยไม่นอนเลยโอ้ก็ภิกษุก็สาธุกันใหญ่3เดือน3เดือนครับแค่วันเดียวก็แย่แล้ว3วันนี้ก็แย่แล้ว3เดือนก็ถือว่าใจเด็ดมากเลยก็อย่างนี้ก็ปรากฏว่าท่านก็ทำจริงๆนะครับพลบความเพียรโดยการไม่นอนเลยก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิก็เดินจงกรมนั่งสมาธิก็มีแค่นั้นแหละครับก็แค่นั้นแหละไม่นอนสมาธิไม่นอนสมาธิเลยถ้านอนเดี๋ยวหลับแน่เลยไม่นอนสมาธิบางคนชอบนอนสมาธิก็ท่านก็ไม่นอนเลยก็ทำไปได้1เดือนนะครับในตาก็เริ่มอักเสบอ้าวไม่ได้ใช้ตาไม่ใช่เหรอใช่อักเสบไม่ได้นอนไงอ๋อไม่ได้นอนร่างกายไม่ไหวไม่ไหวครับเดือนนึงเนี่ยไม่ได้นอนเลยก็ตาอักเสบก็บอกท่านตาท่านเริ่มอักเสบ
บอกว่าน้ำตานี่ไหลเหมือนกับหม้อที่ทะลุเลยนะครับมึนหัวหัวเต้นใช่ลูกตาเต้นถือว่าอึดมากก็ครับก็ลูกศิษย์ลูกหาก็สงสารนะครับก็ไปกราบว่าท่านเป็นอะไรเป็นอะไรมากไหมเพราะว่าเดี๋ยวไปตามหมอมารักษาอะไรเงี้ยครับหมอจริงๆตอนแรกมาแรกๆที่หมอก็ภาวนาไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าป่วยอะไรเนี่ยบอกได้ชาวบ้านนะครับก็ดูแลอย่างดีถ้าเกิดป่วยก็ให้หมอมาดูแลรักษาได้ก็เลยไปตามหมอมาป่วยนะครับก็หมอก็มาทำการรักษาท่านนะจริงๆแล้วหมอคนนี้พี่ถือว่ารักษาดีมากถ้าเกิดว่านอนแล้วก็หยอดตาเนี่ยทางจมูกเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยหายเลยโอ้ตาที่ปวดอยู่ก็หายเลยนะครั้งเดียวนะฮะครับก็หมอก็รักษาไปนะครับแต่หมอก็สงสัยว่าเอ๊ะเรารักษาไปแล้วก็ถามว่าทำไมท่านถึงไม่หายท่านก็บอกว่าก็ไม่บอกอะไรนะครับก็เงียบๆก็ถามไปย้ำความลับไว้ว่าเราไม่ได้นอนใช่เราไม่ได้นอนก็สุดท้ายหมอก็บอกว่าเดี๋ยวงั้นเราจะไปดูที่ที่ท่านพักละกันเพราะว่าถามเท่าไหร่ก็ท่านก็ไม่บอกนะท่านได้นอนหยอดตาไหมท่านก็เงียบคือเวลาถามก็ท่านจะเงียบว่าท่านได้นอนหยอดตาไหมถ้าเกิดนอนหยอดตาเนี่ยครั้งเดียวจะหายเลยนะท่านก็เงียบไปสุดท้ายก็หมอก็ขอไปดูที่พักเองเลยครับสุดท้ายก็ไปเจอว่าท่านก็มีแค่ที่เดินจงกรมที่นั่งแล้วก็แค่นั้นแหละไม่มีเตียงนอนไม่มีเตียงนอนครับไม่มีเตียงนอนอ้าวก็นอนกับพื้นได้ก็แต่ก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้นอนก็รู้ว่าท่านไม่นอนนั่นเองก็หมอก็สุดท้ายก็หมอก็บอกว่างั้นถ้าเกิดท่านไม่ยอมนอนเนี่ยงั้นเราไม่ยอมรักษาแล้วนะเพราะท่านดื้อเหลือเกินพูดแบบนี้หมอคือหมอนี่หมดคือแบบกลัวจะเสียชื่อไงรักษาไม่หายบอกว่าโหให้นอนก็ไม่ยอมนอนก็เลยบอกว่างั้นถ้าเกิดท่านไม่ยอมนอนเนี่ยงั้นเราไม่รักษาละเดี๋ยวเราก็จะไม่พูดบอกว่าเราเคยรักษาท่านด้วยขอให้ท่านจงทำแบบนี้ไปเถอะก็เลยเดี๋ยวหมอเสียชื่อเสียงหมอเสียชื่อเสียงเลิกรักษาแล้วก็ไม่พูดถึงด้วยทีนี้ท่านก็ประมาณว่าโหงั้นก็เราก็มีมัจจุราชเป็นอยู่ด้านหน้าแล้วถ้าเกิดเราอาจจะตายได้เลยเนี่ยเลยพอหมอบอกเลิกแบบนี้เนี่ยก็เลยตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างหนักเลยทีนี้หนักกว่าเดิมอีกไม่ได้เลิกล้มความตั้งใจใช่หมอบอกไม่รักษาไม่หายแล้วแทนที่จะเลิกล้มความตั้งใจกลับมารักษาร่างกายก่อนบำเพ็ญเพียรหนักเลยหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกนั่งเยอะกว่าเดิมเดินจงกรมเยอะกว่าเดิมอีกก็เขาบอกว่าท่านก็ปรารภความเพียรโดยทิ้งชีวิตเลยครั้งนี้คือแบบเอาความตายเป็นที่ตั้งเลยคือยอมตายนั่นเองหมอก็ไม่รักษาแล้วใช่ตอนนี้ที่พึ่งนอกจากหมอเนี่ยที่จะทำให้ร่างกายเราหายได้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าทิ้งสัจจะเลยที่เราอุตส่าห์ปรารภความเพียรมาตลอดอย่าทิ้งอย่ากลับไปนอนเลยครับเราทำความเพียรต่อดีกว่าก็เลยคืนนั้นเลยนะครับคืนนั้นเลยตอนที่หมอบอกเลิกอ่ะก็คืนนั้นก็กลับไปทิ้งชีวิตสุดท้ายเมื่อมัดปฐมยามผ่านไปก็ยังไม่บรรลุมัดชิมยามผ่านไปปุ๊บนะครับบอกว่าตาท่านก็แตกโอ้พันธุกรรมเปลี่ยนจนตาแตกแตกแตกเลยครับแตกพร้อมกันกับได้บรรลุธรรมเลยนะบรรลุธรรมเป็นอะไรเป็นพระอรหันต์นะครับโอ้สาธุสาธุคือพอตาแตกคือแบบก็ได้บรรลุตาแตกก็คือตาบอดนั่นเองตาบอดนั่นเองครับพอตาบอดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมกันเลยครับคือตาแตกบอกว่าตาแตกพร้อมกับบรรลุอรหันต์พร้อมกันเลยก็สาธุได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็สมความตั้งใจของท่านแล้วถือว่าเป็นรูปแรกด้วยนะครับบรรลุเป็นรูปแรกเลยที่เหลือก็ยังไม่บรรลุสักรูปเลย60รูปที่มาด้วยกันยังเลยยังไม่ได้บรรลุแต่พระเถระที่เป็นผู้มีพรรษาการสูงสุดในนั้นเนี่ยได้บรรลุธรรมก่อนเป็นหัวหน้านั่นเองครับเป็นหัวหน้าคณะครับสาธุแล้วก็เรื่องนี้พอไม่จบนะไม่จบอีกนะครับไม่จบอีกไม่จบอีกนะครับไม่พอพอท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็คือทุกคน
ว่าท่านตาบอดไปเรียบร้อยแล้วอืมทําก็ท่านก็ให้ทุกคนปรารภความเพียรสุดท้ายก็บรรลุธรรมหมดทั้ง60รูปเลยนี่โออยู้่ในโอวาทท่านสาท่านธุช็อตสาธุก็ถือว่าเป็นต้นบุญต้นแบบนะครับท่านก็ชักชวนหมู่ภิกษุแล้วก็คฤหัสถ์ทั้งหลายตั้งมั่นในศีลโอ้คือหลังจากที่ตัวเองได้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยก็สอนสบายนะก็ถือว่าสบายนะผมว่าฮะไม่สบายยังไงอ่ะเพราะว่าตาบอดแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยอ๋อไม่ต้องมาคอยดูแลร่างกาย จะมองเห็นทางไงนั่นแหละดีมีอุปถัมภ์คอยช่วยดูแลเวลาไปไหนก็ไปไหนไม่ได้ละก็ลำบากหน่อยใช่ต้องมีลูกศิษย์ลูกหาคอยลูกศิษย์ลูกหาคอยช่วยดูแลแต่ถึงร่างกายจะลำบากแต่จิตใจนั้นพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วจิตใจสบายละโอ้ไม่รู้สบายใจกลางวันหรือกลางคืนก็ตาบอดเรียบร้อยแต่ก็ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยธรรมะภายในก็สว่างไสวยิ่งกว่าพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันอืมครับโอ้สาธุครับถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะในการมาเล่าเรื่องนี้เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการปรารภความเพียรพอดีเห็นพระจักขุบาลเนี่ยที่ท่านปรารภความเพียรจนในตาแตกเนี่ยก็ถือว่าท่านก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเราได้จริงๆเรื่องนี้ยาวมากนะครับแต่ว่าตัดช็อตมาเฉพาะประเด็นนี้ประเด็นอื่นเราประเด็นที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมสุดท้ายก็ได้บรรลุจริงๆครับแต่ก็ต้องแลกด้วยในตาแลกด้วยในตาแต่ถึงงั้นก็ถือว่าคุ้มคุ้มนะเพราะว่ายังไงแล้วเราก็ต้องลาจากโลกนี้อยู่แล้วแหละคือ จะบรรลุไม่บรรลุเราก็ต้องลาจากโลกนี้อย่างแน่นอนครับไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นการได้สละอวัยวะเพื่อได้บรรลุอรหันต์ก็ถือว่าคุ้มมากครับก็หลวงพี่ถ้าได้ยกเรื่องนี้มาเพราะว่าปารมเหตุวันเข้าพรรษาครับเพราะเราเป็นเข้าพรรษาเลยเพราะว่าก็เห็นเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาก็เป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าท่านให้โอกาสพระภิกษุได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งเพื่อที่จะได้บำเพ็ญเพียรบำเพ็ญสมณธรรมให้เต็มที่ไม่เดินทางไปไหนนอกจากว่าไม่จำเป็นถ้าเกิดจำเป็นก็ให้ได้ไม่เกิน7วันเจ็ดราตรีเพื่อจะให้ท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเล่าเรียนคันธาธุระก็ตามหรือว่าวิปัสสนาธุระก็ตามก็เรื่องนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ปรารภชอบปรารภความเพียรตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าพรรษานี้เราจะนั่งสมาธิทุกวันไม่ให้ขาดอย่างเงี้ยต้องบอกเนี่ยนะว่าวันละกี่ชั่วโมงวันละกี่ชั่วโมงวันละกี่นาทีก็ว่าไปไม่ใช่นั่ง1นาทีแก้บนใช่ตั้งตั้งก่อนนอน1นาทีแก้บนหรือว่าพรรษานี้จะสวดธรรมจักรวันละกี่จบใช่วันละ10จบ20จบก็ว่าไปครับจะมาสวดที่น่าใจดีจะไปเวียนประทักษิณทุกวันจะมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกวันหรือจะใส่บาตรทุกเช้าครับก็ได้ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากเพราะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษาแล้วมีแค่2เดือนเท่านั้นเองอีกเกือบไม่ถึง2เดือนดีแล้วครับไม่ถึง2เดือนใช่เพราะฉะนั้นช่วงนี้นี่เราต้องเตรียมความพร้อมแล้วใครที่บวชอยากจะบวชเนี่ยเพื่อที่จะบำเพ็ญเพียรได้เต็มที่เนี่ยก็มีโครงการบวชมีโครงการบวชด้วยใช่ครับซึ่งถ้าจะบวชเนี่ยควรเตรียมตัวล่วงหน้าซึ่งช่วงนี้ก็เหมาะกับการเตรียมตัวล่วงหน้าใช่เพราะว่าคนจะบวชนี่อีก1เดือนนะปกติแล้วถ้าของวัดเราโครงการจะบวชเข้าพรรษาบวชวันไหนเนี่ยก็จะรับสมัครล่วงหน้า1เดือนเพราะว่าถือว่าให้ได้เตรียมตัวเคลียร์ภารกิจทางโลกเพราะว่าการบวชนี่ไม่ได้เหมือนมาสวดธรรมจักรไม่ใช่เอาตัวมาก็สวดปุ๊บแล้วก็กลับแต่บวชนี่คือมาอยู่วัดเลยครับโอ้ครับทิ้งพ่อทิ้งแม่มาบางคนก็ทิ้งลูกทิ้งเมียมาภรรยามาทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนสละไว้ก่อนครับก็เห็นจะโครงการรายละเอียดโครงการบวชใช่ครับโอเคก็ประชาสัมพันธ์หน่อยประชาสัมพันธ์ให้นะครับเพราะว่าเห็นเขาส่งมานะครับครับก็รุ่นรวมศึกษาเนี่ยรุ่นที่45นะครับก็จะบวชอีกช่วงวันที่30พฤษภาถึง23กรกฎาคมซึ่งใกล้แล้วนะครับหมายถึงช่วงเข้าโครงการ30พฤษภาเหรอใช่30เข้าโครงการ30พฤษภาครับ30พฤษภางั้นก็ถึงหมายความว่าอีกไม่กี่วันก็จะหมด
เขตรับสมัครแล้วใช่เพราะวันนี้ก็ประมาณกลางเดือนพฤษภาแล้วครับอีกแค่ไม่ถึงประมาณ15วันเท่านั้นเองถ้าใครจะบวชโครงการนี้ก็ขอเชิญขอเชิญเลยตัว3เดือนครับได้บุญได้กุศลกันไปก็อาจจะเป็นของนิสิตอาจจะไม่ใช่เข้าพรรษาครับเข้าพรรษาของวัดเรารู้สึกว่ายังไม่มีโบชัวร์มาเลยอันนี้วันที่เท่าไหร่นี่ช่วงวันที่30พฤษภาถึง23กรกฎาคมก็นี่ไม่ถึงเข้าพรรษาไม่ถึงอ๋อเลยเข้าพรรษาไปนิดนึงใช่แต่ยังไม่ถึงเข้าพรรษาวันที่9กรกฎาคม9กรกฎาคมงั้นก็เลยเข้าพรรษาไปนิดนึงนิดนึงแต่ไม่ก็เป็นคล้ายๆว่าโครงการบวชฤดูฝนฤดูฝนประมาณนั้นบวชกี่วันต้องกลับไปเรียนต่อก็ออกบวชช่วงปิดเทอมใช่ครับช่วงนี้เป็นโอกาสดีท่านนักศึกษาท่านใดที่อยากจะมาบวชนักเรียนเขารับสมัครอายุเท่าไหร่อายุ17ถึง2717ถึง27ก็นักศึกษานักศึกษาไปนี้ก็อีกโครงการนึงนะครับของอีกโครงการของเมื่อกี้เจอก็ของชาวต่างชาตินะฮะไอ้นี้ก็บวชนี้ก็ระหว่างวันที่8กรกฎาคมถึง9สิงหา8กรกฎาคมถึง9สิงหาบวชวันอรสันหะเลยบวชอรสันหะเลยจะได้เข้าพรรษาด้วยแต่ว่าก็บวชไม่ถึง3เดือนก็แค่30วันเองบวช30วันแต่สำหรับบางคนบวชตั้ง30วันนะ30วันครับมี2โครงการในช่วงเวลานี้แล้วปกติแล้วก็จะมีโครงการเข้าพรรษาด้วยเข้าพรรษาด้วยของวัดเราก็มีอยู่แล้วก็มาบวชได้ก็คิดว่าน่าจะเริ่มรับสมัครประมาณปลายเดือนนี้ก็รอติดตามรายละเอียดของทางโครงการต่อไปก็วันนี้พระอาจารย์สุภกรหลวงพี่สุภกรได้นำเรื่องราวการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ปรารภความเพียรชื่อว่ามหาบาลที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมและสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ก็ต้องแลกด้วยในตาแต่ถึงกระนั้นก็คุ้มเพราะว่าแสงสว่างที่เกิดจากการบรรลุธรรมนั้นสว่างกว่าแสงสว่างภายนอกมากครับก็ในช่วงเข้าพรรษานี้ก่อนจะเข้าพรรษาก็ขอเชิญญาติโยมเนาะได้เอาบุญเอากุศลสั่งสมบุญให้เต็มที่แล้วท่านใดที่จะมาบวชก็ลองติดตามรายละเอียดโครงการได้ทาง Facebook ต่างๆของวัดซึ่งมีมากมายเนาะก็วันนี้ขอให้ทุกๆท่านจงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปฏิบัติธรรมะให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ